ธุรกิจรถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มือ1มือ2เนี่ย 90% จะใช้สินเชื่อนะครับจะไม่ได้ซื้อเงินสดนะฮะแล้วก็มองเห็นโอกาสตรงนั้นปัจจุบันเองด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เกิดความผันผวนของตัวราคาน้ำมันรวมไปถึงความผันผวนของเศรษฐกิจเองเนี่ยมันก่อให้เกิดเนี่ยคนเข้าถึงระบบสถาบันการเงินหรือว่ากู้เงินได้ยากนะครับก็เลยตัดสินใจให้สบายเนี่ยครับลงทุนในคาฟิน 20% เราสามารถที่จะเปิดวงเงินแล้วก็ยืนยันได้ในเบื้องต้นได้ค่อนข้างจะแม่นยำเพราะว่าตอนนี้เราใช้ตัว AI แล้วก็ทำเรื่องของ Business Data เข้ามาในการประมวลผลนะครับบริษัทคาฟินอินเตอร์กรุ๊ปนะครับเราให้บริการเป็นแพลตฟอร์มกลางในการขอสินเชื่อรถยนต์นะครับทั้งสินเชื่อจำนำทะเบียนรถสินเชื่อรีไฟแนนซ์นะครับหรือว่าสินเชื่อซื้อขายกันเองครับสามารถทราบผลอนุมัติเบื้องต้นได้ภายใน1นาทีด้วยทีมงานเนี่ยก็พัฒนาในส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาที่จะใช้งานได้บนมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ผู้เข้ามาใช้บริการสามารถหาสินเชื่อเบื้องต้นก่อนได้วงเงินเบื้องต้นก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถในเบื้องต้นเราจะทำเรื่องรถก่อนขยายไปเรื่องบ้านเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการเอารถมาค้ำประกันนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นการประเมินวงเงินให้เบื้องต้นประเมินศักยภาพของผู้ที่จะเข้ามาขอสินเชื่อจากความร่วมมือที่สบายเทคโนโลยีเข้ามานะครับมาถือหุ้นของบริษัทคาฟิน 20% เนี่ยเราก็มองเห็นเรื่องของโอกาสในอนาคตนะครับเรื่องของการเติบโตในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับผ่านแพลตฟอร์มของคาฟินนะฮะเนื่องจากว่าสบายเทคโนโลยีเนี่ยเป็นบริษัทในตลาดทรัพย์ก็จะสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกันได้คาฟินเนี่ยสบายลงทุน 20% นะครับแล้วก็มีเงินสนับสนุนเป็นเงินสินเชื่อให้ทางคาฟินเอาไปปล่อยสำหรับตัวการรีไฟแนนซ์ให้กับลูกค้าที่จะรีไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยวงเงินอีก100 ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเสริมศักยภาพให้สามารถคาฟินเนี่ยรองรับลูกค้าได้เพิ่มเติมนะครับปัจจุบันเนี่ยคาฟินส่งสินเชื่อโดยที่ไม่ได้ใช้เงินของตัวเองแต่ในอนาคตหลังจากได้เงินปล่อยกู้จากทางสบายแล้วมีสบายเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาสามารถเดินไปหาสถาบันการเงินเพื่อขอกู้เพิ่มได้นะครับเราไม่ได้พัฒนาให้ลูกค้าเข้าถึงอย่างเดียวแต่เราพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะคนตัวเล็กนะครับให้สามารถยืนขึ้นมาแล้วมีโอกาสในการทำธุรกิจสบายเป็นData Company นะครับ Data Company ที่เราจะ Enable และ Open นะครับเรา Open ให้ทุกรายเลยพาร์ทเนอร์รวมไปถึง Enable ให้ทุกคนเนี่ยก้าวถึงเทคโนโลยีแบบการใช้ไลฟ์สไตล์แบบง่ายๆในแต่ละวันนะครับปัจจุบันบริหารจัดการอยู่มีทั้งหมด5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่ม Payment นะครับครับกลุ่มที่2เราเรียกว่ากลุ่ม Retail ครับส่วนที่3จะเป็นส่วนของSolution กับ Channel นะครับกลุ่มที่4นะครับก็คือ Financial Inclusion ปัจจุบันเองด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เกิดความผันผวนของตัวราคาน้ำมันรวมไปถึงความผันผวนของเศรษฐกิจเองเนี่ยมันก่อให้เกิดเนี่ยคนเข้าถึงระบบสถาบันการเงินหรือว่ากู้เงินได้ยากนะครับก็เลยตัดสินใจให้สบายเนี่ยครับลงทุนในคาฟิน 20% กลุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นinnovation ให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆแบบสบายๆนะครับเราก็เลยเซตกลุ่มนี้ขึ้นมาว่าเราจะมาช่วยประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดอกเบี้ยถูกนะครับวงเงินสูงนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นหนี้นอกระบบนะครับแพลตฟอร์มที่อนุมัติสินเชื่อได้เร็วเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีของทางคาฟินนะครับเพราะมีการเชื่อมระบบ API นะครับแล้วก็ทำตัวสกอร์ริงทั้งหลายเนี่ยเชื่อมกับสถาบันการเงินที่มีไครทีเรียในการปล่อยเราสามารถที่จะเปิดวงเงินแล้วก็ยืนยันได้ในเบื้องต้นได้ค่อนข้างจะแม่นยำเพราะว่าตอนนี้เราใช้ตัว AI แล้วก็ทำเรื่องของ Business Data เข้ามาในการประมวลผลนะครับเรามองเห็นโอกาสนะครับเรื่องของการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อนะครับก็จะมองเห็นได้ว่าธุรกิจรถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มือ1มือ2เนี่ย 90% นะครับจะใช้สินเชื่อนะครับจะไม่ได้ซื้อเงินสดแล้วเราก็มองเห็นในเรื่องของการเติบโตของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับที่เติบโตขึ้นแม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยก็ตามยอดการจำหน่ายรถยนต์ก็ไม่ได้ตกจนน่าเกลียดจนเกินไปหลังจากที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราไม่มีสาขาเลยนะฮะเราให้บริการทางด้านออนไลน์ 100% ครบลูกนะทั้งเรื่องของสินเชื่อนะครับเรื่องของประกันภัยประกันชีวิต
ะครับแล้วก็เรามองถึงเรื่องของตลาดบ้านและที่ดินตลาดอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ถ้ามองไปไกลได้อีกเนี่ยก็คือเราจะออกไปนอกประเทศเราอาจจะมองเซาท์อีสต์เอเชียก่อนเป็นอันดับแรกในอนาคตเนี่ยเราก็วางโพสิชันของเรานะครับเป็น Global Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสินเชื่อรถยนต์นะฮะครบวงจรนะครับบนโลก Metaverse ด้วยนะครับคิดว่าภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเขาน่าจะมีความพร้อมที่จะนำตัวของคาฟินเนี่ยนะครับเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ด้วยนะครับในอนาคตของคาฟินเองนะครับทีมงานเราตั้งเป้าหมายไว้นะครับต้องการให้คาฟินเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์แบบครบวงจรบนมือถือครับ